โครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงของไทยที่จะเสื่อมต่อไปประเทศลาวและประเทศจีนสำเร็จ50ส่วนห้อยแล้วภายหลังรัฐบาลไทยได้อนุมัติการก่อสร้างโครงการดังกล่าวเมื่อปลายปี2020สถานีทำอิฐเริ่มจากนครหลวงบางกอกผ่านภาคอีสานจนถึงแขวงหนองคายเพื่อเสื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟความไวสูงลาวจีนที่นครหลวงเวียงจันทน์ถ้าเทียบทางรถทางรางแล้วก็ทางน้ำในการขนส่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าหรือว่าคนเนี่ยทางรางเนี่ยถือว่าเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วก็ประเทศเราเนี่ย 70% เนี่ยรายได้มาจากภาคอุตสาหกรรมนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าตอนโควิดนะครับตอนโควิดเนี่ยเราไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางไม่ได้คนไทยเองก็กำลังซื้อก็น้อยลงเพราะว่าเงินไม่ไหลเข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวพยุงเศรษฐกิจของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีรถไฟขบวนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งสินค้าเนี่ยไปให้กับผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อมากที่สุดตอนนี้ก็คือประเทศจีนคือรถไฟขบวนนี้เราต้องเรียกว่ารถไฟเชื่อมโลกก็เนื่องจากว่าถ้าเผื่อมาจากทั่วทั้งประเทศไทยก็มารวมกันที่สถานีมักกะสันก็วิ่งมาโคราชวิ่งมาขอนแก่นวิ่งมาหนองคายความประสงค์เขาหนองคายนี้ไปเชื่อมลาวเพราะลาวไปเชื่อมจีนจีนก็ต่อไปเรื่อยรถไฟขบวนนี้จึงเป็นขบวนที่เป็นการล่นระยะเวลาการเดินทางให้กับคนที่จะมาค้ามาขายมาท่องเที่ยวจึงจะเป็นรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่ประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายที่ต้องเตรียมในการรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อแต่นี้ไปหลังจากที่รถไฟความเร็วสูงที่จะนำนักท่องเที่ยวมานักลงทุนสู่จังหวัดหนองคายท่านกล่าวต่อไปว่าโครงการรถไฟนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศและนักท่องเที่ยวจากภาคกลางของไทยให้ความสนใจหลายเนื่องจากใช้เวลาหน่อยในการเดินทางจากบางกอกเข้าไปประเทศจีนซึ่งใช้เวลาบ่ถึง20ชั่วโมงถึงอย่างใดก็ตามตัวแทนด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวภาคเอกชนกล่าวว่ารัฐบาลไทยควรที่จะเตรียมความพร้อมเรื่องบุคลากรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยให้หลายขึ้นเนื่องจากอาจเกิดปัญหาลักลอบเข้าเมืองและอื่นๆตามมาตอนนี้เราประชุมร่วมกับภาครัฐตลอดนะฮะประชุมร่วมรัฐและเอกชนนะฮะวิธีต่างๆซึ่งเป็นของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยกันเองเนี่ยเราก็พยายามนะฮะพยายามจะเสนอแนะภาครัฐว่าควรจะเพิ่มบุคลากรในส่วนของภาครัฐนะฮะไม่ว่าเรื่องตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ทรทศูนย์ที่บริหารจัดการที่หน้าด่านเนี่ยนะฮะตรงนี้มันต้องมีนะครับจะดูแลเรื่องเอกสารข้ามแดนนะฮะเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่างๆนะครับเมื่อมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียอย่างรถไฟความเร็วสูงมาเนี่ยก็ทำให้เกิดมลภาวะเช่นเสียงดัง2ฝุ่นละอองเมื่อมีรถไฟความเร็วสูงผ่านมาพวกชุมชนรางรถไฟใช่ไหมครับที่เขามีรายได้น้อยไม่มีที่อยู่อาศัยก็ฝากถึงท่านให้ช่วยดูแลนะครับให้เขามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของอีสานเพราะว่าโดยทั่วไปอีสานน่ะส่วนใหญ่น่ะไม่ได้ค้ากับจีนนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะทีนี้พอเราจะเริ่มไปค้ากับจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องใหม่ละเป็นเรื่องใหม่ของคนที่ไม่เคยทำต้องไปเรียนรู้ระบบไปเรียนรู้อะไรเยอะแยะไปหมดไอ้ตรงนี้อ่ะมันจะต้องใช้เวลาคือถ้าพูดในภาพรวมนะสิ่งที่ทางจีนส่งเข้ามาเนี่ยผักนะมียางรถยนต์อันนี้เป็นผลกระทบให้กับเกษตรกรเพราะว่าแน่นอนราคาจะถูกกว่าสินค้าของเราโครงการรถไฟความไวสูงของไทยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น3ระยะคือระยะที่1จากบางกอกหาแขวงนครราชสีมาระยะที่2จากนครราชสีมาหาแขวงหนองคายและระยะที่3จากแขวงหนองคายหานครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวซึ่งปัจจุบันทางการไทยได้ดำเนินการสำเร็จไปแล้วในระยะที่1และกำลังก่อสร้างในระยะที่2ได้50ส่วนห้อย